วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมปีใหม่กับพี่หวานแหวนชวนพี่เจมาใช่พี่เจรู้สึกยังไงบ้างก็อยากมาอยู่แล้วค่ะคือปกติเนี่ยเวลามาที่มาอย่างเงี้ยก็เอาของมาให้หรืออะไรไม่ได้มีโอกาสได้มาเลี้ยงอาหารอย่างนี้เป็นจริงเป็นจังแล้วพอดีแหวนก็ชวนแล้วก็เลยก็ตั้งใจอยากจะมาทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือถ้ามีเพื่อนๆมาร่วมกันหลายๆคนก็น่าจะสนุกดีอะไรเงี้ยก็เลยโอเคมาตัดสินใจมาเลยค่ะแล้วมีของขวัญอะไรมามอบก็เอาตุ๊กตาเอาอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็มาช่วยมาลงแรงมากกว่าค่ะมาช่วยตักข้าวให้น้องอะไรเงี้ยค่ะขอถามเรื่องกระแสละครแรงเงานะคะพี่ค่ะคือบทที่ดูไลฟ์สดอะค่ะใช่ตอนจบคือไลฟ์สุดตอนแรกเหมือนรัชนกจะไลฟ์สุดเนาะแต่ตอนจบคือเป็นเน้นนะพิษแล้วพี่แบบกลัวคนจะติดกระแสแบบภาพร้อยที่ในละครนะคะมีกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจริงๆกระแสตอบรับคือดีมากเลยนะคะแล้วก็คนดูสมัยนี้เนี่ยคือไม่ได้แบบดูแล้วอยากจะปาทุเรียนใส่เหมือนสมัยก่อนแล้วอะไรเงี้ยคือไปตลาดหรืออะไรไปซื้อของก็แบบพี่ๆแม่ๆค้าต่างๆเนี้ยเขาก็แบบโอ๊ยดูด้วยนะชอบไลฟ์มากเลยคืออินแต่ว่ารู้ว่าชีวิตจริงมันไม่ใช่แล้วสำหรับข่าวกระแสมันออกมาอีกระลอกนึงแล้วว่าที่เรื่องมือที่สามระหว่างกับทางที่มาพี่เจมส์อยากจะบอกอะไรอ๋อก็ไม่รู้ว่าจะแบบไม่รู้ว่ามันออกมาได้ยังไงคืองงมากว่ามันมีข่าวแบบเดินไปงานแล้วจับมืออะไรเงี้ยเจนก็แบบฮะคือเจนกับท็อปทำงานด้วยกันบ่อยด้วยมั้งคะคือจะเป็นพิธีกรงานอีเวนต์งานอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีงานเนี่ยจ้างมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากจะแบบคือเรื่องมันไม่เป็นเรื่องอ่ะมันไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วแล้วไม่อยากจะแบบปฏิเสธงานไม่รับงานเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันเป็นข่าวมันก็ไม่ใช่ไงมันก็คืองานก็คืองานเราก็ต้องแยกให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็คงเป็นแบบอะไรสนุกปากของคนนะขอถามเกี่ยวกับพี่เจนนี่นิดนึงนะคะเพื่อนสนิทพี่เจนเนี้ยค่ะความรักครั้งใหม่ของพี่เจนนี่อะค่ะพี่เจนสนับสนุนได้เชียร์อะไรยังไงเกี่ยวกับอะไรเพื่อนมีความสุขก็มีความสุขให้เขาตัดสินใจเองแล้วลูกฝาแฝดของพี่นานาค่ะพี่เจนได้เตรียมของขวัญอะไรยังเลยตั้ง3เดือนเดี๋ยวค่อยเตรียมตอนนี้ให้อยู่แล้วล่ะโอเคค่ะแล้วก็อยากให้พี่ช่วยอวยพรปีใหม่ให้กับน้องๆที่นี่แล้วก็ทางผู้ชมทางบ้านได้ค่ะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆในวันปีใหม่นะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดอยากให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าการที่มีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยมันทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นอยากจะทำอะไรมันก็ทำได้อะค่ะดีกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทำนึกอยากจะทำอะไรแล้วมีสุขภาพที่ไม่เอื้ออำนวยมันก็ลำบากนะคะอยากให้รักษาสุขภาพกันเยอะๆแล้วก็ขอให้คิดสิ่งใดสมความปรารถนาค่ะขอบคุณพี่เจมส์มากค่ะ